สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกคลิปนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับได้เปรียบเทียบเจ้าตัว1947นะครับกับ1954 LVC Big E ไปนะครับทีนี้นะครับที่กล่าวไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าจะเอาเจ้าตัว1954นะครับมาเปรียบเทียบกับเจ้าตัว1955ให้ดูนะครับว่า2รุ่นนี้นะครับทรงของมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วตัวไหนใหญ่หรือเล็กกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูในคลิปนี้นะครับก็สินค้าก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับจะเป็น LVC นะครับ LVC 1955นะครับ Big E นะครับตัวนี้นะครับ1955 Big E นะครับเจ้า1955เนี่ยป้ายมันจะเป็นป้ายปักเก็นนะครับเขาจะเปลี่ยนมาใช้ป้ายปักเก็นเป็นปีแรกนะครับจากป้ายหนังนะครับส่วนเนื้อผ้านะครับส่วนเนื้อผ้าเนี่ยก็จะออกนิ่มนะครับออกนิ่มขนนะครับแล้วก็สีจะเข้มสวยเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอย่างที่คลิปที่แล้วผมบอกไปว่าเนื้อผ้าของ1955กับ1954เนี่ยจะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับก็แบบถ้าจับด้วยมือเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยนะครับนะครับต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ1954นะครับที่เราจะเอามาเทียบกับเจ้าตัวนี้ก็คือ1955นะครับซึ่งนะครับ1954ที่ผมเอามาเทียบเนี่ยนะครับจะเป็น L 30นะครับจะเป็น L 30นะครับส่วน1955เนี่ยจะเป็น L 28นะครับจะเป็น L 28อันนี้คือ L ป้ายนะครับ1955 L ป้าย28นะครับ1954 L ป้าย30นะครับทั้งคู่ความยาว34นะครับเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูนะครับว่าตัวไหนนะครับจะเล็กหรือใหญ่กว่ากันนะครับแล้วก็วัดจริงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่มี1955 L 30มาเทียบให้ดูที่เป็น L เดียวกันนะครับพอดีว่า1955ตอนนี้มันมีแต่ L 28นะครับเดี๋ยวลองมาเทียบให้ดูนะครับว่า L 28ของ1955เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกับเจ้า L 30 1954เดี๋ยวตามรับชมพร้อมๆกันครับผมสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามราคาสินค้าท่านสามารถสอบถามได้ทาง LINE @gengstudio ท่านสามารถค้นหา LINE @gengstudio ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้เข้าแอปพลิเคชัน LINE เข้าที่ค้นหาเข้าที่ LINE ID พิมพ์ @kengstudio กดค้นหาเมื่อขึ้นมาท่านกดแชทและส่งสติกเกอร์หรือข้อความทักทายเราจะตอบกับท่านในทันทีเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัว1954 L ป้าย30กันก่อนนะครับว่าวัดจริงนะครับวัดจริงที่กางเกงเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลงมือวัดกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัว1954นะครับว่าวัดจริงนะครับจากกางเกง L ป้าย30เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับ L เท่าไหร่ขาเท่าไหร่นะครับมาวัดจริงกันดูเลยนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้เอลป้ายที่เขาระบุไว้ก็คือ30นะครับเอลป้าย30ความยาว34นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับวัดจากซ้ายไปขวานะครับวัดจากซ้ายไปขวาแล้วก็นำไปคูณ2นะครับวัดจากซ้ายนะครับมาที่ทางขวานะครับนิดนึงนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าถ่ายแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับจะวัดได้ที่15พอดีเลยเห็นไหมครับจะวัดได้ที่15พอดีเลยนะครับแต่ถ้าวัดเป็นกลมๆนะครับมันก็จะมีข้างๆด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณ31นะครับตีซะ31ละกันนะครับสำหรับเอวจริงของตัวนี้นะครับป้าย30เอวจริงประมาณ31นะครับต่อไปนะครับผมจะวัดสะโพกให้ดูนะครับสะโพกของกางเกงตัวนี้นะครับเอวป้าย30จะอยู่ที่นี่นะครับจากซ้ายไปขวานะครับสะโพกเขาจะอยู่ที่ประมาณ19นิ้วนะครับ19นิ้วนี่นะครับ19นิ้วนะครับต้นขานะครับของปี1954นะครับเอว30นะครับนี่นะครับขอโทษทีหลุดมือนะครับขออีกทีนะครับนี่นะครับ
ต้นขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ11นิ้วนะครับ11นิ้วนะครับต่อไปมาดูที่ปลายขานะครับของ L 30นะครับ1954นี่อาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับจะอยู่ที่7นิ้ว3ส่วน4นะครับ7นิ้ว3ส่วน4นะครับนี่นะครับอันนี้คือขนาดก่อนหดนะครับขนาดก่อนหดของกางเกงปี1947นะครับไม่ใช่1947ขออภัยครับ1954นะครับเอวป้าย30นะครับเอวป้าย30นี่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะวัดเจ้าตัว1955นะครับ1955ให้ดูนะครับซึ่ง1955เนี่ยผมไม่มีเอว30นะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ที่มีก็คือเอว28นะครับอันนี้นะครับเอวป้ายคือ28นะครับเอวป้ายคือ28เดี๋ยวมาวัดดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับนิดนึงนะครับใจเย็นๆ L 28 L ป้าย28เราจะมาลองวัดจริงกันนะครับสำหรับเจ้า1955 L 28นะครับ L 28วัดจริงจะอยู่ที่ชึบนี่นะครับ15นิ้ว15นิ้วเพราะฉะนั้นนะครับ L 28นะครับวัดจริงจะอยู่ที่15นิ้วคูณ2ก็ได้30แล้วนะครับยังไม่รวมข้างๆอีกนะครับยังไม่รวมว่าข้างๆอีกถ้าวัดเป็นกลมๆนะครับวัดกลมๆเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ31นิ้วนะครับจะตกอยู่ที่ประมาณ31นิ้วเท่ากับเจ้า1954เมื่อกี้เลยนะครับซึ่ง1954เมื่อกี้ L 30นะครับแต่ตัวนี้ L 28นะครับความกว้างของ L เนี่ยเท่ากันเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูที่สะโพกนะครับสะโพกของ1955เอลป้า28นะครับสะโพกจะอยู่ที่18นิ้วครึ่งนะครับ18นิ้วครึ่งนะครับเล็กกว่าเจ้า1954เมื่อกี้ครึ่งนิ้วนะครับครึ่งนิ้วนะครับต่อไปนะครับต้นขานะครับจะอยู่ที่11นิ้วเลยนะครับ11นิ้วเท่ากันเลยนะครับ11นิ้วเท่ากันเลยนะครับส่วนปลายขานะครับส่วนปลายขาของปี1955 L 3L 28นะครับ1955 L 28ปลายขาเขาจะอยู่ที่นี่นะครับจะอยู่ที่8นิ้วนะครับจะอยู่ที่8นิ้วนะครับใหญ่กว่า1954นะครับใหญ่กว่า1954 L 30นะครับพูดง่ายๆเลยนะครับเอาเปรียบเทียบเลยง่ายๆเลยนะครับว่ารีไวบิ๊กอีปี1955นะครับ L นะครับจะใหญ่กว่า1954นะครับในขนาดที่เท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าขนาดเท่ากันของตัวเนี้ยนะครับ L 30เนี่ยมันจะต้องโอเวอร์ไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอามาเทียบกันนะครับประมาณว่า1955เนี่ยนะครับขนาดของทรงของกางเกงเนี่ยจะใหญ่กว่าของ1954เนี่ยนะครับ1954เนี่ยประมาณ2ไซส์นะครับประมาณ2ไซส์นะครับถ้า1954 L 30นะครับจะเท่ากับ1955 L 28นะครับขนาดจะเท่ากันนะครับอาจจะมีเหลื่อมล้ำตรงปลายขาบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเป็นทรงของแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดนะครับที่ชอบใส่กางเกงแบบว่าไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งเจ้า1955เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ทรงใหญ่นะครับทรงมันขามันจะใหญ่นะครับทรงมันจะใหญ่ใส่ให้มันเอวมันเบอร์มันต่ำลงได้นะครับเบอร์มันต่ำลงได้อย่างสมมติเจ้าตัว L 28เนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเหมาะสำหรับคนที่ L 28 29นะครับเหมาะมากๆนะครับคนที่ L 28 L 29นะครับถ้า L 28เนี่ยก็จะใหญ่หน่อยนะครับถ้า L 29เนี่ยกำลังสวยนะครับกำลังสวยเลยนะครับแต่ถ้าคุณ L 30แล้วอยากใส่ L 28นะครับคุณต้องเป็นคนตัวผอมนิดนึงนะครับต้องเป็นคนตัวผอมนิดนึงแล้วก็เวลาใส่เนี่ยอาจจะต้องใส่แบบไม่แช่น้ำนะครับไม่แช่น้ำนะครับเพื่อให้มันไม่หดนะครับเพราะว่าถ้าท่าน L 30แล้ว
ท่านใส่แล้วเอาไปแช่ก่อนใส่เนี่ยอาจจะหดและใส่แล้วมันอาจจะฟิตอึดอัดได้นะครับอึดอัดได้เพราะฉะนั้นถ้าท่าน L 30แล้วอยากใส่ให้มันเข้าลูฟิตๆเลยนะครับเลือก28ได้นะครับตัวนี้นะครับ1955นะครับแต่ว่าต้องใส่แบบไม่แช่น้ำนะครับต้องใส่แบบไม่แช่น้ำอันนี้ผมแนะนำนะครับแต่ว่าท่านต้องใส่ยาวๆเลยนะครับให้ผ้ามันนิ่มสบายตัวก่อนรู้สึกหลวมๆก่อนนะครับถึงค่อยนำไปแช่น้ำปกตินะครับสำหรับท่านที่ L 30แล้วจะใส่ L ป้าย28นะครับสำหรับกางเกงยีนลีวาย LVC Big E ที่ผลิตใน US ณตอนนี้นะครับเริ่มหายากขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมันได้เลิกผลิตใน USA แล้วนะครับปัจจุบันปีคศ2021นะครับหรือพศ2564นะครับตอนนี้นะครับกางเกงยีนลีวายที่เป็น LVC Big E เนี่ยส่วนใหญ่จะผลิตที่ตุรกีนะครับแล้วก็เป็นบัลแกเรียแล้วก็ตอนนี้นะครับงาน US ก็ถือว่าเป็นงานเดสต็อกแล้วนะครับเป็นงานเดสต็อกแล้วซึ่งจะไม่มีผลิตเพิ่มแล้วนะครับท่านใดที่สนใจงาน US นะครับต้องรีบจับจองนะครับก่อนที่มันจะหมดไปนะครับแล้วก็ไม่รู้จะหาอีกได้ไหมนะครับสนใจสินค้านะครับเพจเรามีจำหน่ายนะครับเพจจำหน่ายยินรีวายหรือเก่งสตูดิโอนะครับติดต่อได้ทาง Facebook นะครับทางเพจ Facebook ทาง LINE @เก่งสตูดิโอ นะครับทางเพจ Facebook จำหน่ายยินรีวายนะครับรับประกันนะครับสินค้าของเราเป็นของแท้ 100% นะครับไม่มีของปลอมจำหน่ายนะครับเพจเราเป็นเพจจำหน่ายยีนออนไลน์นะครับไม่มีหน้าร้านนะครับไม่จัดส่งแบบเก็บปลายทางนะครับถ้าท่านกลัวว่าจะโกงนะครับก็ข้ามไปนะครับไปเดินเลือกซื้อเลือกหาเอาได้ตามสบายนะคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจกดกระดิ่งกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับจะได้นำกางเกงยีนรีวายมาทำคลิปต่อๆไปให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับรีวิวของรุ่น1955และ1954เนี่ยผมได้ทำเอาไว้ตั้งหากแล้วนะครับลองไปไล่ดูในช่องของเราได้นะครับมีรีวิวให้อยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้เราด้วยขอบคุณมากครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ